จากโปรแกรม CAD ไทยนะครับมาโปรแกรม CAD ต่อนะครับก่อนอื่นนะครับก็คุณผู้ชมครับท่านนะครับเราจะมาเขียนแบบเกี่ยวกับเฟื่องจักรนะครับที่เราเขียนออกมาเราจะเขียนแบบเกี่ยวกับเฟื่องนะครับเราจะมาเขียนไงเราจะมาดูกันนะครับก่อนอื่นเราต้องใช้ตัวนี้ Part Design แล้วก็กดใช้ตรง3มิติผมต้องการ Top นะครับหรือ X ตะแคงนะครับหรือ X กับ Y นะครับอย่างอื่นเราต้องใช้คำสั่งวงกลมวงนอกได้ประมาณสัก78นะครับวงนอกแต่วงในได้50นะครับขอเป็นวงใน50วงนอก78สี่เหลี่ยมขนาดเส้นตรงให้ได้10นะครับก็กดพอ10หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสามสิบสี่สิบห้าสิบหกก็เหมือนเดิมแล้วก็มาใช้คำสั่งอีกทีหนึ่งคือ
50ครับพูดผิดขอโทษครับขอโทษครับ50ครับก็จะได้ประมาณนี้เจาะรูสุดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ